สวัสดีครับท่านผู้ฟังปักหมุดที่รักทุกท่านครับในคลิปนี้ปักหมุดจะพาทุกท่านเข้าไปท่องในป่าครับไปสัมผัสกับความอาถรรพ์อยู่ในป่าเดี๋ยวเราไปติดตามฟังเรื่องราวลี้ลับนี้พร้อมๆกันครับอาถรรพ์ป่าหมูเป็นคนพ่อของข้าพเจ้าเคยกล่าวว่าการเข้าป่าล่าสัตว์นั้นนับเป็นความสุขไปอีกแบบมีทั้งความสนุกสนานตื่นเต้นเสี่ยงภัยได้ต่อสู้กับตนเองสู้กับธรรมชาติสู้กับสัตว์ร้ายนานาชนิดและสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็นโดยเฉพาะการได้แสดงถึงความเป็นชายเยี่ยงชายอย่างสมบูรณ์พ่อยิงปืนแม่นยำเหมือนจับวางทั้งบางเล่าขานยกย่องชมเชยทว่าพ่อไม่เคยเหลิงหลงในคำพูดนอกจากปิรอยยิ้มตอบรับน้อยๆคล้ายไม่ยินดียินร้ายสักเท่าใดพ่อไม่เคยคุยเคืองอวดตัวหรือกล่าวทับถมผู้อื่นนั่นคือเสน่ห์ที่พ่อมีจนได้รับการยอมรับจากชาวบ้านติดเชิงเขาไล่ตั้งแต่ป่ารอยต่อจังหวัดตราดจันทบุรีไปจนถึงระยองเมื่อมีโอกาสข้าพเจ้าจะนำมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องราวของพ่อแต่ตอนนี้ขอเล่าเรื่องอาถรรพ์ที่เกิดขึ้นในป่าของพรานผู้หนึ่งวันนี้ก็เหมือนกับทุกๆวันที่นายเข็มเดินคอนปืนเข้าป่าผ่านท้ายปืนทำด้วยไม้พยุงสวยงามลำกล้องเป็นเหล็กกล้าอย่างดีเขาประดิษฐ์มันขึ้นมากับมือตนเองและมั่นใจในความแม่นยำของตนที่ไหลสะพายย่ามสีดำด่างด้านในบรรจุส่วนผสมของการขับเคลื่อนวิถีกระสุนอย่างพวกดินปืนลูกตะกั่วแก๊ปใยมะพร้าวที่เขาเรียกมันว่ามอนบนศีรษะครอบไว้ด้วยสายรัดติดสายไฟพ่วงกับหม้อแบตเตอรี่เฉพาะในคืนเดือนมืดเท่านั้นที่เขาจะเข้าป่าป่าเป็นแนวยาวขนานหมู่บ้านติดชายแดนไทยกัมพูชาอยู่ทิศเหนือของหมู่บ้านตลอดแนวเทือกเขาพนมดงรักหรือป่าเขตร้อนนี้ยังมีไม้ใหญ่เช่นประดู่ชิงชันมะค่าโมงยางและพืชสมุนไพรอย่างเช่นจันแดงพญาเสือโคร่งสะค้านเคยมีสัตว์ตัวใหญ่ที่พบเห็นอย่างหมูป่าเลี้ยงผาหมาในและอื่นๆอย่างเช่นไก่ลิงข้างกระจงกระรอกทุกครั้งจะมีเพื่อนร่วมทางเข้าป่า2หรือ3คนเมื่อถึงที่หมายจะแยกย้ายกันไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้ซึ่งหมายตาเอาไว้ก่อนแล้วเส้นทาง2สัตว์จะทำเครื่องหมายเอาไว้เป็นระยะระยะก็เพื่อการพลัดหลงเข้าไปในเขตแดนเพื่อนบ้านพอเดินจนสุดเส้นทางก็จะวกกลับไปนั่งห้างรอดักสัตว์ใหญ่ตรงโป่งไหนสักแห่งการนั่งห้างนั้นบางคืนไม่มีสัตว์ผ่านมาสักตัวเขาก็บ่นสัตว์ป่าหายากขึ้นทุกทีเขาเป็นเพียงพรานรุ่นใหม่คงพบเห็นแต่สัตว์เล็กๆไม่ได้จริงๆก็จะเดินส่องหาเท่าที่พบทุกเช้านายเข็มจะมีสัตว์น้อยใหญ่ติดมือกลับบ้านเกือบทุกครั้งเมื่อชาวบ้านเรียกเขาว่านายพรานนายเข็มจะยิ้มรับอย่างภาคภูมิใจทุกครั้งเมื่อเขากลับออกมาจากป่าก็จะแบ่งเนื้อสัตว์แก่เพื่อนบ้านและแบ่งขายเพื่อนำเงินไปใช้จ่ายในเรื่องของอุปกรณ์จำเป็นในการเข้าป่าของป่านะเขาไม่หวงกันดอกเดี๋ยวมันไม่หมานก็บอกทุกคนเช่นนั้นนายเข็มอพยพเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านใหม่ตามโครงการของนโยบายของรัฐบาลที่แบ่งปันที่ดินทำกินให้แก่ราษฎรเป็นหมู่บ้านสร้างตนเองตามแนวชายแดนไทยมาอยู่ใหม่ๆลูกชายเขายังตัวเล็กๆเขาพาครอบครัวทำมาหากินทำไร่ทำนารับจ้างสารพัดต่อมาจึงรู้ว่าที่ดินทำกินหรือทำเกษตรบริเวณนี้ไม่ค่อยได้ผลก็เพราะขาดแคลนน้ำและเป็นดินดานปนหินปลูกอะไรก็ไม่ค่อยขึ้นเขาจึงได้หาอาชีพเสริมคือการเข้าป่าต่อมาไม่นานภรรยาของเขาก็เสียชีวิตด้วยไข้ป่าวันนี้พรานเข็มกลับออกมาจากป่าไล่ไล่กับตะวันที่โผล่พ้นยอดไม้สาดจับกระจงเม่นตัวนิ่มและกระต่ายเมื่อถึงบ้านก็จัดแจงชำแหละเพื่อแบ่งจำหน่ายเข็มได้กี่ตัวแล้ววันเนี้ยเสียงทักดังขึ้นด้านหน้าเจ้าของบ้านสะดุ้งขณะกำลังคิดอะไรเพลินๆกำลังว่าจะต้มกระจงใส่ขี้เพลี้ยขมๆให้อร่อยสักมื้อ
เขาหันไปมองที่มาของเสียก่อนตอบก็พอได้อยู่ผู้ใหญ่นี่รู้ไหมเข็มสัตว์พวกนี้ทางการเขาห่วงห้ามอยู่นะและตอนเนี้ยเขาก็ออกกฎหมายห้ามเข้าป่าล่าสัตว์ข้าอยากให้เองเพลาๆมือลงสักหน่อยวะพูดแล้วก็ชำเลืองมองกองสัตว์ป่าพวกนั้นโถผู้ใหญ่มันเป็นอาชีพของฉันที่ได้หาอยู่หากินนะไม่ทำอย่างนี้ก็อดตายสิไม่ได้ว่าอะไรมากหรอกข้าเป็นผู้ปกครองที่นี่ก็บอกกล่าวตักเตือนกันบ้างก็เป็นธรรมดาเข็มเดี๋ยวมีอะไรขึ้นมาแล้วอ่ะจะหาว่าข้าไม่บอกก็ขอบคุณผู้ใหญ่มากนะครับที่กรุณาฉันเออไม่เป็นไรหรอกเข็มให้ระวังบาปกรรมไว้บ้างก็ดีเหมือนกันนะที่สุดต้องหยิบชิ้นเนื้อให้แก่ผู้ใหญ่บ้านไปคล้อยหลังเจ้าของบ้านบ่นให้ตัวเองฟังงึมๆก็มันเหมือนกับทุกครั้งถ้าผู้ใหญ่บ้านมาเยือนยามเช้าที่กลับมาจากป่าเนื้อสัตว์จะต้องโดนเส้นเจ้าที่เจ้าทางกลายเป็นเรื่องปกติไปเนื้อเม่นนี่ทำลาบอร่อยนักมีหนังติดหน่อยเคี้ยวดังกรุบกรุบกระจงก็ทั้งผัดเผ็ดและต้มใส่ทั้งขี้ทั้งไส้อย่าทิ้งให้เสียเชียวเนื้อนิ่มขั้วหรือรวนแห้งเก็บไว้ที่เหลือก็แบ่งขายเป็นทุนสำรองในการเข้าป่าครั้งต่อไปและในวันถัดมานายเข็มก็เข้าป่าพร้อมกับเพื่อนบ้านอีก2คนก็คือนายหลอและนายตึงตะวันตกดินถึงชายป่าเสียงชนีตะโกนโวกเวกไก่ป่าขันให้ได้ยินไกลๆอากาศกำลังเหมาะมีกลิ่นหอมๆอ่อนๆของดอกไม้บางชนิดเมื่อได้เวลาหลังพูดคุยดูดยาเส้นกันไปที่เรียบร้อยแล้วทั้งหมดก็แยกย้ายไปตามเส้นทางที่ได้กำหนดไว้ไฟฉายส่องสว่างเป็นลำสัตว์ป่าเล็กๆส่งเสียงแกรกรากแมลงกลางคืนเริ่มบทเพลงบทใหม่ระงมราวป่าบางชนิดของสัตว์หวยหวนบาดลึกแต่สำหรับเข็มแล้วรู้สึกชาชินต่อสรรพเสียงเหล่านี้ทว่าป่าก็คือป่าไม่ได้มีสิ่งใดไว้ใจได้เลยสิ่งที่ลี้ลับมองไม่เห็นทำให้นายพรานผู้ประมาทเสียท่ามานักต่อนักแล้วลำแสงไฟฉายทอดสว่างเป็นทางยาวไปยังทิศทางที่ต้องการซ้ายและขวาสลับสองลำต้นและปลายยอดบางครั้งต้นไม้มักมีรูปทรงแปลกบางทีก็เหมือนแปลงร่างเป็นอื่นตามจินตนาการบางครั้งมองไปก็คล้ายคนหรือสัตว์ลักษณะเช่นนี้หากคนใจไม่แข็งได้วิ่งกันป่ากระเจิงคล้ายว่าพูดพลายหยอกล้อหรือทดสอบหัวจิตหัวใจบางทีพุ่มไม้นั้นทำท่าเหมือนจะเดินเหินได้และย่องตามหลังมาช้าๆในเข็มเดินย่องเงียบสองมือประคองปืนพร้อมยิงเสียงใบเล่ไม้แห้งนั้นดังขึ้นครั้งใดก็นึกว่าเป็นสัตว์ใหญ่บางครั้งเป็นเพียงหนูป่าตัวเล็กๆหรือว่าเป็นกระรอกจิ้งเหลนก็ทำเอานายพรานตกใจได้ไม่แพ้กันกลิ่นสาบของพื้นป่าเครือไม้ระโยงเป็นที่ไต่ของกระแตกระทิกบางทีน้ำในเกี่ยวก็ให้ได้เลือดซิบๆบางอย่างสะท้อนแสงไฟเป็นสีเขียวบ้างสีแดงเขาต้องมองดีๆในตาสัตว์เหล่านั้นมีหลากชนิดอย่างนกตะปูตาแดงนกตบยุงเปาะเสียงกิ่งไม้หักดังชัดเจนในพรานหนุ่มหันขวับส่องไฟฉายลำแสงสาดกระทบทำให้เขาใจเต้นแรงขึ้นมาหมูป่าตัวรุ่นยืนเด่นมองมาอย่างไม่กลัวเกรงมันสบตาสู้แสงไฟอย่างไม่สะท้านในตาแดงวาวเหมือนท้าทายมีรู้ที่เขาจะรอให้มันวิ่งหนีไม่คิดว่าในป่าที่ยังไม่ลึกนี้จะมีหมูมาเพ่นพ่านแต่หัวค่ำแม้ไม่มั่นใจว่าปืนแก๊ปกระบอกนี้จะเอามันอยู่แต่ทว่าตะกั่วในกระบอก9ลูกที่หล่อเองกับมือนั้นทำให้มั่นใจขึ้นมาไวเท่าความคิดเขาเหนี่ยวไกปืนทันทีเสียงดังสะท้อนหุบเขากลับไปกลับมาแก๊ปส่งลูกตะกั่ว9เม็ดและดินประสิวพร้อมใยมะพร้าวในการยัดพิเศษพุ่งเข้าเป้าหมายอย่างแม่นยำหมูป่าร้องโฮกล้มตึงต่อหน้าต่อตาไม่มีการวิ่งกระเสือกกระสนไปตายที่อื่นอย่างที่เคยพบเจอบางครั้งตามหารอยเลือดกระทั่งเช้าจึงพบก็มีทว่าสำหรับตัวนี้ช่างง่ายดายจนอดแปลกใจไม่ได้เลยนายเข็มปราดเข้าหาหมูป่าที่นอนนิ่งแสงสว่างยังส่องจับร่างนั้นหมูป่าขนแข็งสีดำสนิท
ขายิ้มในความหมานของตัวเองเพียงตัวเดียวก็คุ้มแล้วสำหรับวันนี้คงต้องเรียกสองคนนั้นให้มาช่วยกันหามออกไปทันทีที่ก้าวเท้าถึงที่หมายพลันในตาก็ต้องเบิกกว้างแทบถลนออกมานอกเบ้าแข้งขาขยับขยื่นไม่ได้เขาอ่อนแรงแทบจะล้มลงร่างหมูป่าที่โดนยิงนั้นกลับกลายเป็นร่างของพรานรุ่นน้องที่ชื่อตึงนายหล่อก็ปราดเข้ามาถึงตกใจทำอะไรไม่ถูกเช่นกันเป็นไปได้ไงนั่นมันไอ้ตึงกูไม่ได้ตั้งใจกูเห็นเป็นหมูป่าประโยคเดียวที่เล็ดลอดออกมาจากปากของนายเข็มพรานหล่อนึกถึงวิญญาณป่าคงพรางตานายเข็มเสียแล้วนั่นคือเรื่องที่ข้าพเจ้าได้ยินได้ฟังมานับครั้งไม่ถ้วนเหตุการณ์ครั้งนั้นผ่านมานานพ่อจึงบอกข้าพเจ้าเสมอว่าคืบก็คือป่าศอกก็คือป่ามักจะมีอาถรรพ์หรือสิ่งลี้ลับที่ไม่คาดฝันเสมอเรื่องราวของนายเข็มก็คือเขาต้องเข้าไปชดใช้ชีวิตอยู่ในคุกหลายปีและมีอิสรภาพตอนอายุ50กว่าเรื่องราวของเขาเป็นตำนานที่ยังไม่จบเป็นเรื่องเล่าปากต่อปากบ้างก็ว่าเป็นเวรเป็นกรรมของแกบ้างก็ว่าแกถูกกลั่นแกล้งส่วนความจริงจะเป็นอย่างไรไม่มีใครให้คำตอบนายเข็มคนเดียวเท่านั้นที่พอจะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับตนหลังออกจากคุกแกก็ไม่เคยจับปืนอีกเลยเข้าวัดทำบุญทว่าอีกชีวิตหนึ่งอันเป็นหน่อเนื้อเชื้อไขของแกก็คือเขียวลูกชายคนเดียวของแกกลับเจริญรอยตามพ่อทุกระเบียดนิ้วเขียวดิ้นรนต่อสู้ระหว่างพ่ออยู่ในคุกเขาต้องเลี้ยงชีพด้วยการเข้าป่าเอาทุกอย่างเก็บของป่ารับจ้างเลื่อยไม้ล่าสัตว์แม้พ่อจะว่ากล่าวตักเตือนเขาก็ไม่ใส่ใจจึงต้องปล่อยเลยตามเลยเขียวผลิตปืนแก๊ปขึ้นมาใหม่ฝีมือเขาแม่นกว่าพ่อซะอีกเส้นทางในป่าหลับตาเดินยังได้เลยชีวิตส่วนใหญ่หมกอยู่แต่ในป่าเดินเข้าเดินออกเหมือนบ้านหลังที่สองเส้นทางทุกเส้นเขาหมายเอาไว้หมดเดินยังไงก็ไม่มีวันหลงทั้งดักแล้วล่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยในตอนกลางวันกระรอกกระแตหนูป่ากระจงชะมดเขายิงหมดเก็บผักนานาชนิดถากเปลือกไม้ที่เป็นยาเครือไม้รากไม้ที่เป็นสมุนไพรออกไปขายเขาจะแตกต่างจากพ่อก็คือไม่ยอมแบ่งปันให้ใครง่ายๆเขานำเหล่านี้ไปแลกข้าวขายซื้อของอุปกรณ์ต่างๆยามว่างจริงๆมักนั่งรูปนั่งคลำปืนประจำกายทั้งเช็ดทั้งถูทั้งล้างลงน้ำมันฝึกเลงดูแลลูกตะกัวตากแผ่นแก๊ปไม่ให้ชื้นใยมะพร้าวต้องเส้นสวยชีวิตเขาวนเวียนอยู่เพียงเท่านี้ขณะที่ป่าหดหายไปเรื่อยๆด้วยนโยบายในการสัมปทานนโยบายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและนโยบายส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจมีหลายคนที่ไม่นึกชอบหน้าเขียวก็คนที่เขาไม่ยอมแบ่งปันของกินให้นั่นเองเขียวมักชอบเข้าป่าคนเดียวเพราะไม่ต้องพะวงหรือห่วงหน้าห่วงหลังนานๆครั้งจะมีเพื่อนบ้านร้องขอตามไปสักทีเมื่อกินข้าวกินปลาเรียบร้อยรอให้ตะวันตกดินจะเปิดไฟฉายเดินป่าเช้ามืดก็กลับบางทีเขาหายไป2วัน3วันใช้ชีวิตอยู่ในราวป่ามากกว่าอยู่ในหมู่บ้านให้คนนินทาว่าร้ายวันนี้เขียวเข้าป่าตามปกติไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้เขาเดินส่องไปเรื่อยอย่างใจเย็นสัตว์ใหญ่สัตว์น้อยต่างก็เร้นกายหายหน้าไปมากทีเดียวอากาศขณะนั้นร้อนอบอ้าวใบไม้ไม่ไหวติงฝนอาจจะมาเร็วกว่าที่คาดไว้ป่าร้างเงียบงันเสมือนไร้ชีวิตไปแล้วไม่พบแม้สัตว์เล็กๆให้ได้ลั่นไกลจากนั้นเขาวกไปตามลำคลองเก่าที่น้ำแห้งหมดแล้วบางทีอาจจะเจอหมูป่าหลงฝูงเขาคิดไปอย่างนั้นเองสัตว์เล็กๆยังแทบไม่มีนอกจากนกบางชนิดนับประสาอะไรกับหมูทว่าวันนี้นกตัวน้อยๆก็ยังพลอยหายไปเกิดอาเพศอะไรขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยเขียวบ่นพึมพำเลยเที่ยงคืนไปแล้วเขียวยังไม่พบสัตว์ที่พอจะยิงได้สักตัวเดียวแต่ทว่ายังใจเย็นเดินเรื่อยไป
เมื่อยนักก็นั่งพักเอาแรงเอายาเส้นออกมาพันดูดสรรพสัตว์ร้างไร้เสียงชะนีที่เคยตะโกนโวกเวกก็หายไปนกเขาแมวที่เคยทำให้ตกใจก็เงียบหายแสดงว่าวันนี้สัตว์ทั้งหลายพร้อมใจกันกลั่นแกล้งผู้มาเยือนเขียวตัดสินใจไปอีกด้านของป่าด้านนั้นเป็นป่าที่ค่อนข้างทึบและยังสมบูรณ์กว่าทุกด้านนายพรานที่ใจไม่ถึงนักมักจะไม่ค่อยกล้าไปบริเวณนั้นเพราะว่ามันอยู่บริเวณเขตแดนอาจจะมีกับระเบิดหลงเหลืออยู่เขียวคิดแบบนั้นอาจจะเจอสัตว์ใหญ่ที่ขึ้นมาจากฝั่งกัมพูชาบ้างก็ได้เสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดลมกระโชกมาวูบใหญ่แสงสว่างจากไฟฉายวูบวาบมีเสียงเคลื่อนไหวสวบสาบมาเบาๆตามด้วยเสียงพูดคุยจากนั้นความมืดก็โรยตัวปกคลุมไปทุกด้านสัตว์นานาชนิดส่งเสียงร้องก้องกังวานเสียงบางอย่างเคลื่อนไหวไปมาสักครู่หนึ่งก็เงียบหายไปท่ามกลางป่าดงที่หนาทึบแสงจันทร์โผล่พ้นยอดไม้ส่องแสงเศร้ารูปรูเลือนรางเสียงย่ำเท้าผ่านไปแล้วทิ้งเรื่องราวโดดเดี่ยวอยู่เบื้องหลังอากาศบริเวณป่าเย็นลงลมพัดอยู่สู้ๆแมลงกรีดปีกก็ร่ำร้องเสียงแซ่ชะนีร้องโหยหวนก้องราวป่ากระปูดตาแดงส่งเสียงร้องตอบระงมไพรแล้วชะนีก็ร้องรับกันเป็นทอดๆหลายตัวประดุจดังจะบอกเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพื่อให้วิญญาณไพรลุกขึ้นมาต้อนรับวิญญาณอีกดวงหนึ่งที่มาเยือนหรือมาร่วมเฝ้าป่าต้นใหม่พวกมันกู่ร้องอยู่เช่นนั้นตลอดทั้งคืนครับในป่านั้นบางครั้งมันก็มีความลี้ลับที่เรามองไม่เห็นครับหลายคนเข้าป่าบ้างก็เห็นเป็นผู้หญิงยืนร้องไห้หลงป่าพอเข้าไปใกล้ก็กลายเป็นเสือสมิงพรานป่าบางคนเจอหมูใหญ่พอยิงยนตายก็กลายเป็นคนก็มีก็เหมือนกับกรณีของนายเข็มที่ท่านผู้ฟังได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้เองครับเรื่องทำนองนี้อาจจะเป็นคนหรือสัตว์ป่าที่โดนวิญญาณไพรเข้าสิงหรือพรางตาโดนบันดาลให้เป็นไปตามความต้องการของเจ้าป่าครับฉะนั้นการเข้าป่าของนายพรานจึงต้องมีของดีหรือวิชาอาคมไว้ป้องกันตัวด้วยครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับฟังปักหมุดครับเรื่องราวในป่านั้นไม่เชื่อก็ไม่ลบหลู่ครับก็เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับคลิปนี้ปักหมุดก็ต้องลาไปก่อนขอท่านโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ